ที่ราชบุรีเขาไปเจอถ้ำแห่งใหม่นะครับเขาบอกว่ารูเข้าเนี่ยนิดเดียวแต่ข้างในนั้นโอ่โถงหินงอกหินย้อยงดงามมากนะครับผู้สื่อข่าวก็เลยพาไปชมถ้ำแห่งนี้นะครับอยู่ในบริเวณสำนักสงฆ์พุทธสันติธรรมอยู่ที่หมู่16ตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะฮะอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนี่เองฮะรูเข้าแค่นี้ท่านผู้ชมฮะรูเข้าแค่นี้นะครับนี่ต้องเดินเท้าขึ้นไปบนเขาบริเวณปากถ้ำนะจะมีต้นไม้มีต้นไผ่ลัดเลาะไปตามเส้นทางจากพื้นล่างประมาณสัก120เมตรจะพบปากถ้ำเป็นช่องค่อนข้างแคบใช้เชือกที่ผูกติดเป็นขั้นบันไดส่วนปลายด้านบนผูกยึดติดไว้กับต้นไม้แล้วค่อยๆโรยตัวถอยหลังทีละคนลงไปในถ้ำระยะประมาณ10เมตรด้วยสภาพปากถ้ำค่อนข้างลำบากเป็นพื้นที่ชันและคับแคบมากนะจากนั้นจะพบกับสภาพห้องโถงใหญ่มีก้อนหินโผล่ขึ้นมาจากดินหลายขนาดถ้าใช้ไฟฉายสาดส่องไปตามผนังถ้ำจะมีลักษณะหินงอกหินย้อยเป็นรูปทรงคล้ายกับจดเทียนนี่ท่านผู้ชมฮะเต็มพื้นผนังเลยนะครับเป็นประกายงดงามมากบางจุดคล้ายกับรูปหยดน้ำเป็นแท่งคล้ายรังผึ้งนะครับพอนำไฟส่องใกล้ๆมีลักษณะระยิบระยับคล้ายกับกากเพชรด้านในยังแบ่งเป็นห้องๆมีหินงอกหินย้อยนะครับลักษณะเป็นดอกขาวโพลนคล้ายกับปุยนุ่นเป็นเกล็ดหิมะบางจุดกำลังงอกเป็นแท่งเล็กๆก็มีฮะเปล่งประกายสวยงามมากเวลากระทบกับทางแสงไฟด้านล่างในส่วนที่ลึกลงไปดูคล้ายกับทาน้ำไหลลงสู่ใต้พื้นดินนะครับนี่อันนี้เพิ่งจะเจอนะฮะเพิ่งจะเจอที่ราชบุรีนะครับนักท่องเที่ยวชาวราชบุรีคุณรชดบอกว่าลักษณะถ้ำที่นี่จากที่เคยมาเที่ยวจะมีกว่า10ถ้ำเคยเที่ยวได้ประมาณ6ถ้ำแล้ววันนี้ลองเข้าไปสำรวจนะฮะที่ตั้งชื่อกันว่าถ้ำแก้วเพราะมีแสงประกายเป็นเศษแก้วหินด้านในจะแตกต่างจากที่อื่นฮะนี่เห็นไหมฮะงดงามมากช่วงนี้มันไม่ยกสวยงามมากนะนี่พวกเศษหินปอกแย่นะพวกขาลักษณะแบบนี้เนี่ยคล้ายกันกับที่เดี๋ยวกลับไปที่สตูลอีกครั้งหนึ่งที่สตูลเนี่ยมีถ้ำนะมีถ้ำที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วเป็นถ้ำที่มีชื่อเสียงไปแล้วคือถ้ำภูผาเพชรจังหวัดสตูลนะลักษณะคล้ายๆกับถ้ำนี้เลยที่ราชบุรีคือต้องขึ้นไปบนเขาก่อนขึ้นไปบนเขาเดินแต่เขาจะมีบันไดขึ้นไปนะฮะก็สูงฮะขึ้นไปเสร็จแล้วเนี่ยจะมีทางเข้าถ้ำเป็นช่องนิดเดียวนะเข้าไปได้ทีละคนทีละคนทีละคนพอเข้าไปแล้วข้างในนี่โอ้โหสมกับเป็นถ้ำภูผาเพชรนะนี่ท่านผู้ชมฮะเข้าไปจะเจอแบบนี้ฮะเข้าไปจะเจอแบบนี้นะอันนี้ไม่ใช่ทางเข้านะอันนี้เป็นทางที่มันเป็นแสงสว่างเป็นโพรงตรงนั้นน่ะขึ้นลงไม่ได้เอาทางนี้ขึ้นลงไม่ได้ใช่ไหมเราเนี่ยเข้ามาในถ้ำแล้วแต่เราเข้ามาอีกทางนึงทางช่องเล็กๆคล้ายๆกับถ้ำที่ราชบุรีเลยนะคล้ายๆกับถ้ำที่ราชบุรีนะเห็นไหมอันนี้เขาไปประดับไฟแล้วเขามีเอาแสงไฟไปสาดมีทำเป็นขั้นบันไดไม้ให้ลงไปมีทางเดินเป็นบันไดไม้เป็นทางเดินไม้เห็นไหมทางเข้าคนเล็กๆเหรอใช่ฮะแต่พอทางเข้าเล็กๆแล้วพอเข้าไปปุ๊บเป็นโพรงใหญ่เลยนี่ข้างในเลยฮะท่านผู้ชมดูเนี่ยทำทางเดินไปแล้วถ้ำภูผาเพชรนะที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูลฮะเมื่อหลายปีก่อนเคยไปถ่ายรายการลายกนกยกสยามงดงามมากเป็นถ้ำที่มีชื่อเสียงมากนะฮะเข้าไปเลยแบบแล้วเข้าไปในถ้ำดูเนี่ยโอ้โหเขายืนถ่ายรูปอันนี้เป็นพิกัดที่ต้องไปยืนเลยให้แสงสาดส่องเราแล้วเราถ่ายให้คนถ่ายรูปให้ต้องถ่ายแบบไกลๆนะใช่สวยมากถ้ำภูผาเพชรใช่ฮะท่านผู้ชมมีโอกาสไปเยือนนะครับไปเที่ยวถ้ำกันนะฮะข้างในเย็นเลยฮะเดี๋ยวให้ทุกท่านได้ดูภาพก่อนมีคนส่งต่อภาพฝูงปูเป็นล้านตัวนะนับล้านตัวเกาะกลุ่มกันบนชายหาดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสตูลนี่นะฮะ
หาดที่นี่ก็คือหาดกาสิงอยู่ที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลนี่ยิ้มๆๆๆเป็นปูนะฮะโอ้เป็นปูตัวเล็กๆทั้งข้างขวาดูดินี่เขายืนถ่ายเนี่ยมองไปทางซ้ายมองไปทางขวามันสุดลูกหูลูกตานี่ปูทั้งนั้นนะปูตัวเล็กๆโบสถ์7ลูกอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับเดี๋ยวฟังเขาพูดซะหน่อยก็สวยมากไอ้นี้ดูครับโอ้นี่นะครับเป็นโขงครับเป็นคือคุณพี่คุณพี่คนนี้เป็นชาวบ้านเนี่ยไม่ได้เป็นช่างภาพมืออาชีพใช่ก็เลยไม่ได้ซูมให้ดูใกล้ๆถ่ายแบบกวาดๆใช่กวาดไปกวาดมาแบบนี้จนเราแบบปวดหัวใช่เราปวดหัวเนี่ยนี่มันต้องซูมเข้าไปแบบนี้แป๊บเดียวเห็นไหมเออนี่ฮะเป็นเหมือนกับปูตัวเล็กอ่ะที่เวลาเราไปเที่ยวทะเลตอนเด็กๆแล้วเห็นอ่ะแล้วเราก็ไปไล่จับมันอ่ะแล้วเสร็จแล้วมันเดี๋ยวมันก็จะหนีลงรูคือแกถือกล้องเนี่ยแกไม่ได้นิ่งเลยใช่แต่นี่กวาดฮะกวาดให้ดูอีกด้านหนึ่งโอ้เยอะจริงๆอยู่ที่หาดกาสิงสตูลนะฮะนักข่าวก็เลยลงไปในพื้นที่หาดนี้ยาวประมาณสัก3กิโลแต่วันที่ลงไปเนี่ยไม่เห็นปูละไม่เจอละถามชาวประมงแถวนั้นชาวประมงคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังเขาอยู่ที่นี่มา40กว่าปีเขาบอกว่าใช่มันเป็นเรื่องจริงที่มันมีปูขึ้นมาแล้วก็แปลกดีเพราะปกติมันจะไม่มากแบบนี้นี่นะฮะวันก่อนชาวประมงคนนี้บอกผมก็เห็นนะครับเพราะว่า เวลาปูขึ้นมาเนี่ยนะวันที่ไปคุยกับเขาบอกเขาบอกว่ามันเป็นช่วงน้ำตายคำว่าน้ำตายหรือช่วงน้ำทะเลขึ้นลงเล็กน้อยปูก็เลยไม่โผล่มาให้เห็นแต่จะโผล่มาตอนช่วงน้ำใหญ่หรือช่วงน้ำทะเลขึ้นหรือลงสูงก็จะอยู่ในช่วงอันนี้เขาบอกช่วง13ค่ำจนถึง3ค่ำนะฮะก็จะเห็นนี่นะครับภาพที่เข้ามาแชร์กันเนี่ยน่าจะเป็นช่วงน้ำ3ค่ำพอน้ำลงก็จะมีระดับน้ำที่ต่ำสุดแล้วก็จะเห็นปูเดี๋ยวลองฟังเขาเล่าดีกว่าฮะแปลกแปลกครับแปลกครับแปลกยังไงแปลกแปลว่าไม่เคยเห็นนั่นที่อยู่มานานแล้วที่นี่ไม่เคยเห็นเลยไม่เคยว่ามันเยอะมันเยอะนะปกติมันมีไหมมีน้อยมีแต่ไม่เยอะไม่เยอะแต่ทีนี้รู้สึกมันเยอะเยอะบางเห็นด้วยตัวเองไหมเห็นตัวเองครับเห็นมันเยอะสักขนาดไหนได้บอกไม่ได้บอกไม่ถูกเลยเป็นล้านๆตัวนี่เราบอกว่าปลาล้านนี่หมูปลาล้านตั้งชื่อเลยก็ตามก็หมูปลาล้านที่เราสามารถที่จะมาดูได้เนี่ยเราดูที่ช่วงไหนไหมช่วงประมาณน้ำ14ค่ำ14 13น้ำ13 15 15น้ำลงสุดน้ำลงเยอะไหมเยอะๆมันจะอยู่แถวบริเวณไหนอยู่กลางหาดกลางแม่กลางชายหาดมันไม่ได้อยู่ข้างบนนี้ไม่ได้อยู่แสดงว่าตอนนี้ก็คือมันอยู่ในรูในน้ำอยู่ในน้ำอยู่เพราะว่าน้ำมันขึ้นน้ำขึ้นเราคิดไหมว่าคือมันเหมือนกับเป็นปัจจัยบ่งบอกถึงอะไรคิดอยู่เราคิดว่ามันบอกว่ามีอะไรสักอย่างในเลนี้อะไรเป็นสักอย่างมีปลาครับมีมากตอนนี้เนี่ยนี่ชาวบ้านครับแต่ว่าถามจากคนที่เป็นนักวิชาการประมงนะฮะนักวิชาการประมงจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงสตูลคุณถนอมพงษ์บัวบรรจงคุณถนอมพงษ์เนี่ยบอกว่าปูที่เห็นเนี่ยเขาเรียกปูทหารก้ามโค้งหรือว่าปูมดแดงเห็นได้ตามชายหาดทะเลทั่วไปจะต้องเป็นชายหาดประเภททรายผสมกับโคลนตมเพราะว่าจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปูชนิดนี้แล้วก็เป็นแหล่งอาหารของเขาด้วยนะเขาจะอยู่ทรายปนกับโคลนก็จะอยู่ทางฝั่งทะเลอันดามันเป็นหลักนะฮะมีจำนวนเยอะรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆถ้าเจอเยอะแบบนี้ก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่นี่นะฮะแล้วจะมาบอกว่าเอ๊ะมันเป็นสัญญาณเตือนภัยพิบัติหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะโลกร้อนขึ้นปูมันก็เลยขึ้นมาหรือเปล่านักวิชาการท่านนี้บอกว่าไม่เกี่ยวกันมันไม่ได้เชื่อมโยงกันนะฮะคือหนึ่งเยอะเพราะพื้นที่อุดมสมบูรณ์
แล้วถ้าตอนน้ำขึ้นเขาก็จะลงไปในรูแล้วเอาโคลนปิดรูเขาไว้พอน้ำลงไปเยอะๆเขาก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาเดินบนชายหาดแบบนี้นี่แต่ที่เห็นเนี่ยเพราะว่ามันเยอะมากแต่ว่าเยอะเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณที่ดีตอนแรกเห็นอะไรเยอะๆแบบนี้ในช่วงหลังก็เลยมนุษย์น่ะก็ชอบคิดไปว่าเอ๊สัตว์มันจะมีสัญชาตญาณรู้ภัยพิบัติโดยเฉพาะเรื่องแผ่นดินไหวก่อนมนุษย์หรือเปล่าใช่ไหมเพราะก่อนหน้านั้นวันหนึ่งก็อะไรกิ้งกือที่เมืองจีนเนี่ยใช่ที่เดินกันแบบเป็นหลายๆแสนตัวอันนี้ก็มาเป็นปูนะฮะปูทหารก้ามโค้งนะปูมดแดงเพราะดูไกลๆเหมือนมดแดงเห็นไหมท่านผู้ชมแดงๆเห็นไหมปูมดแดงนะครับปูมดแดงก็และสอบถามชาวบ้านคือถ้าชาวบ้านบอกว่ามันเกิดขึ้นเป็นประจำอันนี้จบนะแต่ชาวบ้านคนนั้นก็ยังบอกประมาณว่าก็เคยเห็นนะแต่มันไม่เคยมากขนาดนี้อันนี้มันมากจริงๆก็เลยต้องไปถามนักวิชาการเออเห็นไหมเพราะว่าชาวบ้านเขาไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้พอมันเยอะขนาดนี้แล้วเอ๊ะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหรือว่าอุณหภูมิน้ำมันร้อนนะหรือยังไงใช่ไหมโอ้ถ้าเยอะแบบนั้นเราก็ไม่กล้าลงไปที่ชายหาดหรอกใช่เพราะเดินยังไงก็ต้องเหยียบเขาถูกต้องนะ